สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะที่เมืองไทยโดนกักตัวตั้งแต่4ทุ่มถึงตีห้านะคะตีห้าหรือว่า6โมงมันจำไม่ได้ละแต่ว่าของมนเนี่ย24ชั่วโมงนะคะก็ดูหน้าตานะคะมันอาจจะอ้วนๆขึ้นนิดนึงเดี๋ยวค่อยลดค่ะเดี๋ยวค่อยลดตอนแรกก็บอกว่าช่วงกักตัวนี้เดี๋ยวออกกำลังกายเนาะมีเวลามากอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะมันเพิ่มน้ำหนักตัวเองนะคะเดี๋ยวค่อยลดเนาะก็ตอนนี้ที่อิตาลีนะคะสถานการณ์ก็จะเป็นแบบว่ายังเหมือนเดิมอยู่เนาะผู้เสียชีวิตผู้ที่ติดเชื้อนี่จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะเรียกตรวจนะคะเรียกตรวจเยอะเลยโดยเฉพาะบุคลากรแพทย์พยาบาลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมทั้งคนที่โดนกักตัวเขาจะเรียกมาตรวจเยอะเพราะฉะนั้นการเรียกมาตรวจนะคะถ้าเราเจอเร็วอ่ะเราก็จะได้รักษาเร็วนะคะอย่างที่จังหวัดมนนะคะก็จะอยู่ประมาณในเทศบาลเมืองนะคะเขาก็จะเรียกมาตรวจประมาณเขาจะสุ่มตรวจ 2,000 คนนะคะแต่ในเฉพาะเทศบาลนะเทศบาลในตัวเมืองนะคะแล้วคราวนี้เขาก็ทยอยเจอผู้ที่ติดเชื้อไปนะคะแล้วเขาก็จะได้รักษาทันอะไรแบบนี้นะคะก็คือถ้าเจอเร็วเราก็รักษาได้เร็วก็เดี๋ยวมนจะมารายงานผู้ที่ติดเชื้อวันนี้นะคะก็อัปเดตนะตอน6โมงเย็น6โมงกว่าๆนะคะผู้ที่ติดเชื้อวันนี้นะคะนับ24ชั่วโมงก็คือ1วันนะคะจะอยู่ที่ 2,646 รายนะคะเพิ่มจากเมื่อวานก็ 3,000 กว่ารายวันนี้ก็ 2,000 กว่ารายนะคะก็แล้วก็รักษาหายก็เพิ่มขึ้นนะคะรักษาหายก็ 3,033 รายนะคะส่วนเสียชีวิตเนี่ยก็464รายวันนี้นะแล้วถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็437รายนะคะก็เป็นผู้ที่เสียชีวิตก็ยังมนคิดว่ายังเยอะมากเลยนะคะก็คือเขารักษาตัวมาหลายวันแล้วเนาะแล้วก็อาการแย่แบบนี้แล้วก็ทยอยเสียชีวิตกันไปนะคะแต่ว่า1ชีวิตเราก็ไม่ได้อยากให้สูญเสียไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคนที่เสียชีวิตด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจจริงๆด้วยนะคะอย่างหมู่บ้านมนเนี่ยเขาก็อันนี้คนรู้จักกันนะนนรู้จักกันก็คือเขามารับพ่อเขาเนาะไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าพ่อเขาอะได้รับเชื้ออายุประมาณเกือบ80แล้วนะคะก็รับไปแล้วทีนี้เขาก็โทรติดต่อไปทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้รับข้อมูลอะไรมากเพราะว่าโรงพยาบาลเขาก็คนไข้เขาก็แน่นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะมาตามได้ทุกเคสนะคะก็โทรไปก็ไม่ได้ค่อยได้ข้อมูลอะไรมากมายแต่ว่าพอโทรไปอีกครั้งนึงนะคะก็คือพ่อเสียชีวิตแล้วนะคะก็คือเขาว่าช็อกมากๆเลยก็คือจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้สั่งเสียก็ไม่ได้ก็คือได้แต่อยู่ที่บ้านเนาะแล้วตัวเขาอ่ะก็ได้รับเชื้อนะคะส่วนแม่เขาอ่ะก็ได้รับเชื้อนะคะแต่ว่ามันไม่มีอาการเขาก็เลยรักษาไปตามอาการเพราะว่าที่นี่นะถ้าอยู่ในจังหวัดที่มีผู้ที่ติดเชื้อเยอะๆนะคะเขาจะให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านถ้าอาการไม่หนักนะแต่ถ้าอาการหนักๆอ่ะเขาก็จะมารับตัวเราไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะก็รู้สึกว่าก็เสียใจกับเขามากๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือทำอะไรไม่ได้เลยเขาก็นำศพพ่อเขานะคะไปเผาให้ก็คือไปร่วมงานหรือว่าไปหาก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเขาก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านน่ะนะคะก็แต่ว่าเคสกรณีแบบนี้มีหลายๆเคสเลยนะคะที่แบบว่าไม่ได้ร่ำด่ากันน่ะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวปู่ย่าตายายก็ไม่ได้ร่ำลากันเลยนะคะโอ้ยก็คือแบบมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยนะคะแล้วก็บ้านพักคนชรานะคะบางที่ที่นี่ที่ออกข่าวเนาะบางที่นะคะมีผู้บ้านพักคนชรามี150คนแบบเนี้ยติดเชื้อ63คนคือเยอะมากๆเลยนะเกือบครึ่งเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็
แจ้งความเนาะแจ้งความเอาผิดกับที่สถานที่เพราะว่าปล่อยให้เชื้อเข้ามาติดนะแต่กรณีแบบนี้มันก็เข้าใจเขานะก็คือเขาก็ทำงานของเขาดีที่สุดแล้วก็คือมีทั้งพยาบาลมีทั้งผู้ดูแลผู้ป่วยแล้วก็คุณหมอเนาะเขาก็คงทำดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วก็ต้องมาโดนแจ้งความแบบนี้นะคะญาติเขาก็แบบว่าพ่อแม่เขาตอนเข้าไปยังดีอยู่แล้วก็ยังโทรคุยอะไรยังดีอยู่นะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวก็คือเสียชีวิตนะคะเขาก็แค่บอกว่าถ้าเกิดเขารู้แบบนี้เขาก็จะเอาพ่อแม่เขากลับบ้านดีกว่าก็น่าเห็นใจทั้งบุคลากรเนาะแล้วก็น่าเห็นใจกับคนที่สูญเสียนะคะวันนี้นะคะก็จะมีอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นจังหวัดปาโดวาก็คืออยู่จังหวัดใกล้ๆกับมอนนี่แหละก็คือเขาตั้งครรภ์นะ4เดือนนะคะ4เดือนแล้วทีนี้เขาจะต้องได้รับก็คือเขาได้รับเชื้อนั่นแหละนะคะได้รับเชื้อคราวนี้เขาต้องรักษาด้วยยาแล้วคราวนี้มันจะต้องเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์นะคะเขาก็เลยตัดสินใจไม่ใช้ยารักษาเขาก็ใช้รักษาก็คือใช้พลาสมานะคะในการรักษาเชื้อที่อยู่ในตัวเขาปรากฏว่าได้ผลนะคะได้ผลแล้วเขาก็หายด้วยแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เขาได้รับเชื้อนะคะก็คือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอะเดินไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ก็คือเลี้ยวแรงนี่ไม่มีเลยระบบทางเดินหายใจของเขาเนี่ยติดขัดไปเลยคือตอนนั้นอะเขาคิดไปอย่างเดียวนะคะก็คือเขาอะจะต้องเสียชีวิตแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่ารักษาหายนะคะจากพลาสมาพลาสมานี่เขาทำงานยังไงอันนี้มนไม่ทราบนะคะลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนาะพลาสมาในการรักษาคนที่ตั้งครรภ์นะคะแต่มนไม่ทราบว่าจะรักษาคนที่ปกติได้หรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะเขาก็หายดีแล้วก็เด็กในครรภ์นะคะก็ยังปกติอยู่เลยนะคะอันนี้มนก็ดีใจมากๆเลยพอได้ยินข่าวอะไรที่คนแบบประมาณรักษาหายอะไรเงี้ยก็คือมนจะดีใจมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะก็คือคุณหมอนะมนดูในทีวีนะคะวันนี้ก็เขาก็บอกว่ามันเป็นโรคใหม่นะมันเป็นโรคใหม่ที่เราจะต้องศึกษามันไปอีกซึ่งใครก็ไม่ได้ฟันธงว่ามันจะต้องรักษาแบบนี้นะคะเขาก็ต้องรักษาไปตามอาการตามโรคตามอาการไปนะคะแล้วก็ศึกษาไปด้วยเพราะว่ามันมีบางกรณีนะคะเขาได้รับเชื้อนะคะแล้วคราวนี้ก็รักษาไปตามอาการพอมาตรวจอีกทีนึงเชื้อไม่มีแล้วก็พอแล้วเขาก็เรียกมาตรวจอีกนะคะจากนั้นเขาก็เรียกมาตรวจอีกปรากฏว่าเชื้อกลับมามีแบบนี้อีกแล้วแบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกคนมันอาจจะเป็นพันคนเป็น1คนหรือว่า 10,000 คนเป็น1คนนี่อันนี้มนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเคสที่แบบว่าอาการคือติดเชื้อไวรัสเลยนะคะอาการแบบว่าหายใจไม่ออกอาการแบบว่าระบบทางเดินหายใจมีผิดปกติไข้ขึ้นสูงคือหมอฟันธงเลยว่าอาการเนี้ยคือติดเชื้อโควิดแน่นอนแต่ปรากฏว่าตรวจไม่เจอ1ครั้งก็ไม่เจอ2ครั้งก็ไม่เจอ3ครั้งก็ไม่เจอนะก็คือมันจะเป็นประมาณนี้นะคะคุณหมอเขาถึงบอกว่ามันเป็นโรคที่ใหม่แล้วก็ต้องพยายามความเข้าใจแล้วก็วิจัยกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณหมอก็บอกว่าเราอ่ะจะต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะโรคนี้ตอนนี้ที่อิตาลีเขาก็เริ่มที่จะเตรียมที่จะเปิดร้านกันแล้วนะคะแต่ว่าณทุกวันนี้ก็จะมีร้านที่ทยอยเปิดแล้วนะอย่างเช่นร้านขายต้นไม้แบบนี้แต่ว่าคนจะเข้าไปอ่ะก็ต้องทยอยเข้าไปนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างก็คือการออกนอกบ้านจะต้องมีถุงมือแล้วก็หน้ากากอนามัยนะคะมนไม่แน่ใจว่าทุกแคว้นจะบังคับเหมือนกันหรือเปล่าหรือถ้าเราไม่มีถุงมือเราจะต้องมีเจลติดตัวไปด้วยแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่บังคับเลยนะคะถุงมือกับหน้ากากอนามัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่วงนี้เขาก็ทำความสะอาดถนนทำความสะอาดทั้งขยะนะคะทำความสะอาดเยอะมากเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็ทำความสะอาดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเตรียมที่จะเปิดเมืองนะ
ผู้ที่ติดเชื้อตัวเลขขนาดนี้แล้วก็ผู้เสียชีวิตตัวเลขขนาดนี้มนว่าถ้าเปิดมานี่ปัญหามันน่าจะมีอยู่นะคะถ้าทุกคนไม่รู้จักระวังตัวแต่ว่าโรคนี้เราจะต้องอยู่กับมันนะคะเพราะว่าทุกคนจะต้องทำมาหากินเราไม่มีเงินเราก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้ออาหารที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับโรคนี้แล้วเราจะต้องป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ใช่ว่าเวลาเขาเปิดออกมาทำงานแล้วว่าทุกคนจะต้องอยู่กันแน่นมากแล้วก็ไม่เว้นระยะห่างแบบนี้มนคิดว่าเชื้อโรคมันจะต้องกลับมาแน่ๆเลยนะคะเราจะต้องเว้นระยะกันนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะอันนี้สำคัญมากๆหน้ากากอนามัยก็สำคัญมากๆเลยถึงแม้ว่าที่นี่นะคะจะแพงมากๆเลยชิ้นหนึ่งนะเกือบ2ยูโรนะคะก็คือเกือบ80บาทนะคะต่อ1ชิ้นแล้วใช้ครั้งนึงแล้วก็ทิ้งเลยนะคะแต่ก็ต้องยอมซื้อนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะมีขายนี่นะคะมันเป็นปัญหามากเลยอย่างเพื่อนมนนะคะเขาทำงานที่ทำความสะอาดเนาะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลคือเขาจะเป็นสถานที่แบบ BB นะใช่ไหมคะคนไข้ก็จะมาจากหลายๆจังหวัดที่จะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆบ้านมนนะก็คือเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพโรงพยาบาลนึงคนก็จะนิยมมารักษาตัวเองแล้วก็มาผ่าตัดบ้างเขาก็จะมานอนที่พัก BB นี้นะคะแล้วก็เพื่อนมนอ่ะก็จะไปทำความสะอาดห้องเพื่อนมนอ่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าถ้าเจ้านายโทรมาเรียกคือเขาจะไม่ไปเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสี่ยงเนาะเขามีลูกด้วยมีลูก2คนแบบเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะคะเพราะว่าต้องไปทำความสะอาดเกี่ยวกับคนไข้ที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลนะเขาก็เลยบอกเลยว่าต้องรอไปประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะถึงเขาถึงจะไปเขายอมที่จะเสียรายได้ไปแล้วก็ที่จะเซฟชีวิตของเขาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าแต่ละคนสถานะความคิดก็ต่างกันนะคะบางคนเขาก็จำเป็นมากๆเขาก็ต้องไปเวลาเราไปเราก็เซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงินอย่างมนเนี่ยถ้าเปิดวันที่4พฤษภาเนี่ยมนจะต้องออกไปส่งของกับแฟนมนนะคะเพราะว่าลูกค้าเขายังค้างของลูกค้าเขานะคะเพราะว่าเราจะต้องไปส่งเขาทันทีเลยแบบนี้เราก็ต้องออกไปเหมือนกับคนอื่นด้วยแต่ว่าเราจะต้องระวังตัวเองเท่านั้นเองค่ะตอนนี้นะคะอากาศที่อิตาลีดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวอิตาลีนะคะถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วหรือว่าปีหน้าก็ได้มาในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยายนเนี่ยนะคะอากาศช่วงนี้ก็คือจะเหมือนหน้าหนาวบ้านเราอะคืออากาศดีมากๆเลยแต่ว่ามนอยู่ในร่มตอนนี้มนก็เลยใส่เสื้อแจ็คเก็ตไปเดี๋ยวตอนนี้เริ่มจะร้อนแล้วเดี๋ยวก็จะถอดแล้วค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ